สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการ Minecraft Sky Factory 3นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทดสอบดาเมจของธนูกันแล้วก็เมื่อมันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปสู้มังกรในโลกมังกรเองด้วยซ้ำด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าเราอาจจะไม่ต้องฆ่ามังกรตัวนี้ก็ได้ถ้าสมมุติดอกเดียวไม่ตายอะไรแบบนี้นะก็เก็บไว้เล่นๆเก็บไว้ดูเล่นเป็นที่ระทึกอะไรแบบนี้ถ้าผมปรับตรงนี้และตรงนี้มันจะแรงเกินไปจนยิงไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ power ไม่พอดังนั้นถ้าสมมติเอาอีกละผิดอีกละถ้าผมไม่ปรับตรงนี้ใช้ธนูธรรมดาความแรงธรรมดาเลยไม่มีช็อคเวฟดอกละ 200,000 มันก็ยังโอเคนะครับเดี๋ยวลองหามังกรดูก่อนมังกรมายังมาละอยู่ไหนผมจะลองยิงด้วยแบบดาเมจปกตินี่แหละแป๊บเดียวมันเสร็จเลยนะมันชาร์จเร็วมากโอ้ไม่ถึงโอ้คุณผู้ชมแรง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 เราจะทำลายเราไม่ต้องทำลายคริสตัลก็ได้มั้งเนี่ยดูดิสมมุติถ้าอย่างเงี้ยป้าบป้าบจริงๆสั่งออโต้ยิงก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูดิแต่ผมจะเก็บไว้ได้ป่าววะเดี๋ยวรอมันชาร์จแป๊บนึงถ้าผมกดแล้วปล่อยเลยล่ะโอ้โหก็แรงเหมือนกันแล้วถ้าผมใช้ออโต้ไฟล่ะอยากรู้ว่ามันจะแบบชาร์จโหลดชาร์จโหลดปิ้วนี่คุณผู้ชมจริงๆมันเร็วขนาดนี้แล้วปิ้วพอดีว่าผมไม่ได้มีเป้าหมายผมโอ้ยกดผิดตลอดพอดีผมไม่ได้มีเป้าหมายผมก็เลยไม่ได้แบบเนี่ยพอผมออโต้ออฟใช่ป่ะแล้วผมกดค้างไว้มันก็เลยดูเหมือนว่ายิงช้าเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วมันปิ้วอย่างนี้แล้วนะครับเออว่ะจริงๆเราก็เปิดไว้ก็ได้นี่หว่านะถ้าสมมติไม่เปิดมันจะเป็นดอกละ 200,000ถ้าเปิดออโต้ไฟเป็นเท่าไหร่เป็น 2,700 เหมือนเดิมอ้าวไม่มีผลหรอครับอ้าวค้างเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเออเนาะกระตุกกลับมาที่เดิมไม่งั้นเราก็ปิ้วได้เหมือนกันเดี๋ยวผมเลี้ยงมังกรไว้ก่อนกันเอเดอร์แมนกลับบ้านโอเคเรารู้แล้วว่าดาเมจมันแรงมากนะครับเดี๋ยวเรากลับโฮมกันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างเวิลด์มังกรกันดีกว่าจุดในการสร้างเวิลด์มังกรผมจะสร้างตรงนี้แหละนะครับก็คือผมเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีไอเทมเพิ่มอีกสักอัน2อันตรงนี้แต่ผมเตือนไว้ก่อนการที่เราจะไปดิเมนชันอื่นเช่นเวิลด์ที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยเวิลด์ของ IF2 อย่างเงี้ยมันเป็นเวิลด์ที่ต้องมีไฟฟ้าเลี้ยงตลอดเวลาถ้าเวิลด์นั้นไม่มีไฟฟ้าแล้วคุณดันโผล่ไปหรืออีกกรณีหนึ่งฟังดีๆนะมีไฟฟ้าเลี้ยงแต่ช้างไม่ได้โหลดแล้วคุณกระโดดเข้าไปแล้วเวิลด์ตรงนี้มันหยุดโหลดเท่ากับว่าที่นู่นไม่มีไฟคุณตายที่นู่นได้เลยนะคุณอยู่ตรงนั้นตลอดเลยนะดังนั้นก่อนที่คุณจะไปคุณต้องรู้ไว้ว่าคุณสามารถกลับมาได้ต้องเตรียมการกลับไว้ก่อนการเตรียมการไปอีกด้วยซ้ำการเตรียมการกลับของ RF2 เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ยุ่งยากสักหน่อยมันจะเหมือนกับตอนที่เราจะวาร์ปไปนี่แหละก็คือเป็นเครื่อง Matter Transmitter ที่วาร์ปตัวเราไปแต่ว่าถ้าเกิดเล่นใน Mod Pack เช่น Sky Factory 3แบบนี้หรือว่า Mod อื่นๆก็จะมีเหมือนกันถ้ามันใช้สปอนได้อะใช้เหอะขออย่างน้อยนะให้มันใช้สปอนได้หรือว่าเซตโฮมอะไรไว้ตรงเนี้ยเนี่ยกรณีฉุกเฉินจริงๆแล้วกลับไม่ได้จริงๆเราจะยังสามารถกลับมาได้โอเคไหมขอให้เตรียมทางกลับที่ปลอดภัยไว้อย่างเช่นบางคนอาจจะไม่มีไอ้ Advanced Dislocator แบบนี้ไงถ้ามีก็ใช้กลับมาได้แต่ถ้าไม่มีอ่ะอย่างน้อยลองเช็คดูว่ามีอุปกรณ์อะไรหรือว่าคำสั่งอะไรที่มันสามารถกลับก่อนได้ไหมหรือก่อนจะไปจริงๆก็ Copy World น่ะออกจากเกมไม่ใช่ออกจากเกมสิออกไปเมนูแล้วก็ copy world copy save เก็บไว้ก่อนนะจะได้ปลอดภัยครับไม่งั้นเดี๋ยวติดอยู่ในนั้นตลอดกาลนะครับเคยมีกรณีนี้มาแล้วครับที่แบบไม่สามารถอยู่ในเกมที่ไม่สามารถ slash spawn อะไรอย่างนี้ได้แล้วแบบกลับไม่ได้ติดอยู่บนแต่นั้นมันเป็นมอดอื่นเนาะมันติดอยู่บนดวงจันทร์น่ะนะแล้วกลับไม่ได้นะครับมีลุงคนนึงติดเข้าไปนะครับเป็นลุงที่เล่นกับเราแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราสร้างอุปกรณ์ตัวนึงกันครับที่จะไปมังกรเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องสร้างตัวนี้ก่อน empty dimension tab ตัวนี้จะเป็นตัวที่เหมือนกับเรามีดิมเลตใช่ไหมดิมเลตก็คือเป็นตัวควบคุมว่าเราอยากจะให้มีมังกรเกิดเราอยากจะให้มีรอบๆเนี่ยเป็น void คือไม่มีอะไรเลยมันจะได้แบบ maintenance ต่ำๆแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วถามว่าจริงๆเราใส่ dragonium ore ไปด้วยก็ได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ผมไม่ได้ใช้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวถุง epic ได้ dimension shard ด้วยเหรอนี่ไงหูเพียบเลยวายตายแล้วคุณผู้ชมถุงเอพิกสุดยอดผมต้องการอยู่พอดีโอเคเดี๋ยวเอาทีละเรื่องเราไม่ได้ต้องการอะไรในเวิลด์นั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดต้องการเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใหม่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือมันเวลามันสร้างเวิลด์ขึ้นมามันไม่ได้สร้างใหม่ตลอดถ้ามันยังเป็นแบบ
คุณสมบัติเดิมอะไรเงี้ยมันยังจะใช้เวลเดิมแล้วเพิ่มของเข้าไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเวลมันจะเป็น void ไปแล้วเนี่ยมันจะยังเป็นอันเดิมหรือเปล่าวิธีการ make sure ว่ามันจะเป็นของเดิมคิดว่าเขาทำกันแบบนี้นะผิดที่คิดว่าเขาทำกันแบบนี้ก็คือหา dimlet ที่มันเป็นตัวเลขอ่ะเราต้องทำตัวเลขขึ้นมาเดี๋ยวแป๊บนึง rf2 ใช่ไหม dimlet แล้วก็ digit เกี่ยวกับเลข digit dimlet ตัวนี้จะเป็นตัวที่ระบุไว้ว่ามันจะเป็นเวิลด์นี้เท่านั้นแน่ๆอะไรแบบเนี้ย dimlet เบอร์0เบอร์1อะไรเงี้ยเหมือนกันหมดนะครับก็แค่วางในช่องคราฟมันก็จะวนขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเดี๋ยวผมทำสูตร dimlet 0ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ dimlet 0เลยก็ได้มั้งจริงๆแล้วทำสูตร dimlet 0อันเดียวพออันแรกที่ใช้คือ0เลยจะได้ไม่ลืมไม่งั้นเดี๋ยวผมทำนู่นทำนี่ไปแล้วแบบเฮ้ยบักอีกแล้วเดี๋ยวเหมือนครั้งที่แล้วธนูหายไปไหนธนูของฉันหายไปไหนนะเราสั่งคราฟตรงนี้สิวะสั่งตรงนี้ digit dimlet 0นะครับขอใช้เบอร์0นี่แหละเอา digit dimlet ไปใช้ด้วยมั่นใจว่ามันจะเป็นเวิลด์นี้เนาะใส่ไปด้วยกันครับกรณีที่สมมุติว่าเราสร้างเวิลด์อย่างเช่นเราใส่เป็น dimlet ที่ระบุไว้ว่าเราต้องการแร่ dragonium ore หรือว่า diamond หรืออะไรแบบนี้นะแล้วเราใส่อันต่อไปเป็น terrain สมมุตินะเป็น terrain อะไรก็แล้วแต่เทเรนนั้นจะเปลี่ยนเป็นแร่ไดมอนด์แต่ถ้าเราใส่ก่อนใส่หลังมันผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วดังนั้นใช้แค่นี้พอศูนย์ติ๊กเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมแค่ว่าแบบระบุไว้ว่ามันเป็นเวิลด์นี้เท่านั้นนะครับเป็นแค่แบบเป็นตัวระบุตัวเลขเฉยๆอ่ะสโตไว้ได้ไหมเก็บมาในนี้แล้วถ้าเราไม่ต้องการกด extract ออกมาได้นะครับสโต extract นะครับไม่น่าจะหายไปนะไม่เป็นไรตอนนี้ถ้าเกิดลองอ่านดูถ้าเกิดว่าเราจะต้องสร้างเวิลด์นี้ขึ้นมาเนี่ยค่าสร้าง creation cost คือหมื่นนิดๆต่อติ๊ก maintenance ก็คือช่วงที่สร้างเสร็จแล้วแล้วจะเปิดให้มันทำงานไปอ่ะก็ประมาณหมื่นนิดๆต่อติ๊กเหมือนกัน tick cost พันทิกไม่รู้เหมือนกันอันนั้นคืออะไรเอาเป็นว่าอ๋อใช้เวลาทำทั้งหมดนั่นแหละนะครับเราใส่ไปก่อนเลยได้ไหมหมื่นไฟฟ้าตัวนี้วิ่ง 20,000 อยู่แล้วดังนั้นเวิลด์นี้เป็นเวิลด์ที่ใช้พลังงานต่ำมากๆนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องใช้อะไรมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นเวิลด์ที่มีของซับซ้อนอย่างเช่นควบคุมสภาพอากาศไปด้วยควบคุมแสงไปด้วยเทอร์เรนต่างๆไบโอมต่างๆมีแร่อะไรบ้างมีอะไรในนั้นบ้างยิ่งใส่เยอะยิ่งแพงนั่นเองนะครับแต่ว่าเราใส่แค่แบบเราต้องการมังกรแค่นั้นพอเราต้องการแค่วอยจบนอกนั้นสบายไม่ต้องใช้อะไรเลยเดี๋ยวจะใช้ค่อยว่ากันโอ้มันดุ๊กดิ๊กด้วยเพิ่งเห็นนี่มันกำลังสวยขึ้นนะคุณผู้ชมเรสโซนอิกนอร์นะนี่พอมัน 100% ปุ๊บอ๋อไฟมันไม่ได้ชาร์จใช่ไหมเพราะมันวิ่งเข้าเอ๊ะมันไม่พอหรือเปล่าเนี่ยมันก็พออยู่นะไฟตัวนี้ก็วิ่งชัดเจนดีนะครับเราต้องเช็คดีๆนะว่าไฟมันเข้าตลอดหรือเปล่าแต่ผมกลัวจังเลยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ receive energy ใช่ไหมแป๊บนึงนะปึ๊บอ๋อมันก็ใช้แค่นั้นเหรอมันก็ไม่ได้เข้ามาชาร์จในนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเคอร์เรนต์อ๋อผมเข้าใจละไฟฟ้ามันเข้าไปชาร์จในเวิลด์นั้นด้วยเวิลด์นึงจะเก็บกี่เท่าไหร่ RF ไม่รู้ว่าจะไม่ได้อะแต่ว่ามันจะไปเก็บสำรองในนั้นด้วยเผื่อว่าฝั่งนี้มันหยุดโหลดเขาทำสำรองไว้เพื่อแบบเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับมันจะเก็บในนี้40ล้านให้เราแต่เวิลด์ตรงนี้มันโหลดอยู่แล้วดังนั้นผมไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ถูกไหมตามนั้นนะครับเวิลด์ตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นเนมชื่อว่า ID 2นี่คือเป็น Dimension ID 2ขึ้นมาม็อบ1 Dimlet Terrain 1 Dimlet โอเคนะครับพร้อมนะครับเราจะใส่อุปกรณ์คือเวลาเราสร้างเวิลด์ครั้งแรกเนี่ยฝั่งนู้นจะมีแท่นรับของเราไว้แล้วเราต้องทำแท่น matter transmitter แปลว่าส่งไป transmit แปลว่าส่งไป matter แปลว่าสสาร receiver คือตัวรับนี่คือตัวส่งนี่คือตัวรับเวลาเราสร้างเวิลด์ที่นู่นจะมีตัวรับสร้างไว้แล้วเราจะสร้างแค่ตัวส่งไปแต่ผมเตือนไว้แล้วนะถ้าเกิดว่าใครไม่มี command กลับหรือว่าไม่มีไอ้ dislocator กลับอะไรแบบเนี้ยแล้วเรากลับมาไม่ได้แล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรกลับมาเลยเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ receiver ไปด้วยเดี๋ยวผมจะเตรียมไว้ด้วยจะสอนให้ดูเผื่อแบบว่าใครไม่มีหรือว่าจะไม่ใช้นะครับผมจะทำทั้ง transmitter แล้วก็ receiver ไว้เลย transmitter ทำ2อันเพราะว่าต้องไปทำที่นู่นเพื่อส่งกลับมาด้วยแล้วก็ receiver ทำอันเดียวเพราะว่าที่นู่นมีแล้วเราทำแค่ส่งกลับมาโอเคอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแบตเตอรี่power bank capacitor อะไรพวกนี้เตรียมไปชาร์จไฟให้เต็มแล้วเตรียมไปผมเตรียมไปให้ดูแล้วกันถือว่าทดสอบสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับเราชาร์จแค่นี้พอแล้วมั้ง
แล้วเดี๋ยวเราใช้ฟลักซ์พอยต์อะไรพวกนี้ว่ากันไปไม่เป็นไรเตรียมให้ดูแต่มังกรมันก็ชนพังอยู่ดีป่ะวะนะไม่เป็นไรครับเอาทรานสมิเตอร์ตั้งตรงนี้ลากสายไฟ Ender Energy Conduit 1อันอ๋อมันเตรียมไปอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เตรียมตรงนี้ไฟฟ้าเข้า Name ใช้ Name เพื่อตั้งชื่อตรงนี้อ๋อใช้เดี๋ยว Dialer ต้องสร้าง Dialer ด้วยเป็นตัวเชื่อมข้อมูลมั้ง Dialer นี่ Simple Dialer ได้ครับdial ก็คือตัวแบบเหมือนเวลาเราจะโทรหาใครอันนั้นคือคำว่า dial ตัวต่อสัญญาณเข้าไปหรือไม่ก็ dial นี่แปลว่านาฬิกาได้ด้วยมั้ง sundial เนาะแปลว่านาฬิกาอาทิตย์อะนาฬิกาแดดอะโอเคเรียบร้อยเราสั่ง dialer มาด้วย dialer นะครับ dialer ขาดอะไร machine base เอ้าเราก็ไม่รู้เรานึกว่าทำแล้วโทษทีกลับขึ้นไปใหม่ผมว่าเราขี้เกียจบินขึ้นมาเราทำ dislocator save จุดตรงนี้ไว้ดีไหมกดว้าปุ๊บมันขึ้นมาตรงนี้เลยเวอร์ต้องทำไหมเนี่ยเวอร์ไปไดเออร์ได้ยังเนี่ยตั้งนานแล้วไดเออร์เร็วมาแล้วครับไดเออร์ใช้ไงอ่ะ when this block gets a redstone signal dial interrupt a transmitter มันบอกว่า in the dialer ใช้ไงอ่ะเฮ้แป๊บนึงนะอ่านก่อนนะมันต้องอ่านที่ตรงนี้ Dimension Builder ใช่ไหมหน้าต่อไปมันจะมีบอกว่าการที่จะไปแบบปลอดภัยเนี่ยต้องเตรียมทางกลับไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนที่สร้าง World ไปแล้วเนี่ยมันจะมีต้องใช้ Dialing Device เพื่อ Dial Transmitter ไปที่ Destination ใหม่ผมว่ามันไม่น่าใช่ตัวนี้ว่ะมันเป็น Dialing Device ว่ะน่าผิดตัวโทษทีนะมันต่างกันไหม Dialing Device Very Blocked Arrest อ๋อไม่ใช่นะคุณผู้ชมอย่าทำตามผมอย่าได้โปรดอย่าไม่ใช่ตัวนี้เลยผิดตัวครับมันต้องชื่อว่า dialing device ครับขอโทษครับมีหน้าละแม่เราก็เลยแบบให้มันแปลกๆไว้แป๊บนึงนะเฮ้ยอยู่ไหนวะอันนี้ dialing device dialing นะครับไม่ใช่ dialer นะอันนั้นมันเป็นแบบง่ายมั้งมันง่ายตรงไหนวะมันก็เล็งมาร์กไว้แล้วเมื่อกี้เนาะมันก็เออนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวDialing device ผมไว้ข้างหลังนี้ได้ป่ะเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวแป๊บนึงได้แต่ว่าเปลี่ยนที่ตรงนี้แล้วกัน Dialer Dialing device นี่ไงที่นู่นน่ะจะสร้างไอตัว receiver ไว้แล้วนี่คือตัวรับสัญญาณเดี๋ยวผมไปสร้าง world ไว้ก่อนแป๊บนึง world เมื่อกี้ผมดึงออกมาผมสร้างเสร็จแล้วแหละจริงๆแล้วแต่ว่าแค่แบบเปิดไว้ใช้งานให้มัน run world ไว้โอเคนะนี่คือ world ที่ทำงานได้อ๋อนี่ตั้ง name ได้นี่สมมติว่าเราตั้งว่าอะไรดีHome Transmitter แล้วกันจะได้ง่ายๆ Home Transmitter นะครับเป็น Public ก็คือใครเข้ามาก็ได้เผื่อแบบเล่นหลายคน Private ก็คือเราเท่านั้นหรือว่าอ๋อ Access List สามารถเพิ่มชื่อเพิ่มอะไรได้มั้งPublic แล้วกันทั้งหมด Home ก็คือบ้านเรา ID 2ก็คือ World ไอ้มังกรเนี่ยตรงนี้มันเขียนว่า ID 2กันป่ะนั่นแหละ World มังกรผมตั้งชื่อใหม่ได้ไหมวะเปลี่ยน Name ได้มั้ยตรงนี้คือชื่อเหรอแป๊บหนึ่งเซฟก่อนเอาอันนี้ใส่เข้ามาเปลี่ยนชื่อใหม่ต้อง extract ใหม่ไหมอ่ะคงต้อง extract ใหม่แล้วตั้งชื่อสมมุติว่าเราตั้งว่า Ender Dragon World Store Ender Dragon World วงเล็บ ID 2เห็นไหมมันจะเป็น ID เดิมอยู่แม้ว่าเราแก้อะไรข้อมูลก็ตามแก้ข้อมูลอะไรก็ตามวุ้ยนั่นแหละ Ender Dragon World อ้าวมันยังเป็น ID 2อยู่เลยฮัลโหลพี่ไม่อัปเดตกับเขาเลยเหรอพี่ไม่อัปเดตจริงๆด้วยว่ะเอาไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันวงเล็บไว้ว่า ID 2ก็คือ ID 2อ่ะแหละนะครับก็เราสั่งตรงนี้คลิกครั้งหนึ่งครับทรานสมิเตอร์นี่คือจุดส่งนะเราจะต่อสัญญาณว่าจุดส่งไปหาจุดรับนี้ dial เดี๋ยวดูก่อนนะมันมี once ด้วยนะครั้งเดียวเท่านั้นโอ้โหไม่เอาเป็นตลอดไปได้ไหมเนี่ยนี่ป่ะ and the selected start a connection dial connection for single teleport นี่ครั้งเดียวไงเอาตลอดไปได้ไหม dial okayนี่คือโอเคแล้วสเตตัสโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งขึ้นไปบนนี้แล้วก็วาร์ปไปได้เลยครับอยู่ในลำแสงนี้ไปได้ตลอดแต่อย่าเพิ่งไปกรณีที่อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีคำสั่งวาร์ปกลับไม่มีอุปกรณ์ไอเทมวาร์ปกลับไม่มีอะไรเงี้ยเราเตรียมรีเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่บ้านไว้อันนึงครับตรงนี้มันนอกเวิลด์นอกชั้นอย่างนะโอเคตรงนี้แหละปุ๊บ matter receiver name เราจะตั้งว่า home receiver นะครับ
นี่คือกลับบ้านนะครับตั้งชื่อว่า Home Receiver อ๋อไอ้คำว่า ID 2นี่มันตั้งตามชื่อตัวนี้เพราะเราไม่ได้ไปตั้งชื่อที่นู่นมันตั้งให้เราไง ID 2อ่ะเออใช่ใช่เราก็ต้องวางไอ้ Matter Transmitter ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับน่าจะต้องต่อไฟไว้ก่อนนะแล้วเราจะเชื่อมตรงนี้ครับเอาตั้งชื่อก่อนนะตั้งชื่อว่าเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ID 2แล้วกันเอาตามชื่อมันอ่ะ Transmitter นะครับผมตั้งอย่างนี้แล้วกัน ID 2 Transmitter แล้วก็ต้องเชื่อมไว้ก่อนทรานสมิเตอร์ของ ID 2เชื่อมกลับมาที่บ้านเรานี่โฮมดาวเสร็จแล้วเอาเรนจ์งัดออกชิปที่ขวาป่ะเดี๋ยวนะเนี่ยชิปออกมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่ามันมีไฟเลี้ยงอยู่ในเครื่องก็ต้องทำอย่างนี้ไว้ก่อนเพื่อเชื่อมสัญญาณกันไว้เรียบร้อยถ้าอย่างนี้พร้อมแล้วเราจะไปได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะเราน่าจะเรียบร้อยดีไปถึงก็ซัดมังกรเลยมั้งเนี่ยไปถึงเนี่ยผมจะเตรียมไอ้ตัวนี้ไว้เซฟจุดที่นู่นไว้ด้วยหรือไม่เซฟดีเพราะว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวสมมติว่าแบบไฟหมดแล้วเราเผลอวาร์ปไปไอ้แบบโดยบังเอิญอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เซฟแต่เตรียมไว้วาร์ปกลับโอเคหรือถ้ามีปัญหาจริงๆเดี๋ยวผมเซฟคำว่าทับสปอนไว้สปอนนะครับถ้ามีปัญหานะแต่ถ้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละเราอุตส่าห์เตรียมไปพวกนี้ไปแล้วด้วยไปไปดูstart teleportation ดึงนี่เวิลด์ใหม่ยังไม่เคยเห็นมันอาจจะพลาดก็ได้โว้วมาแล้วนี่ไงคือจุดตัวนี้คือจุด ID 1เอ้ยไม่ใช่จุดนี้แหละเราจะตั้งว่า ID 2 receiver นะครับครั้งหน้าเราจะได้รู้ว่ามันชื่อนี้เรามาที่นี่แล้วไม่มีอะไรเลยแล้วมังกรอยู่ไหนวะคุณเราสั่งให้มันมีเวิลด์ให้มันมี Ender Dragon ไม่ใช่หรอแล้วบ่มีอียังเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเลือดมันไม่ถูกเหรอหรือผมไปดูดเลือดผิดตัวแต่ผมดูดมามันก็เป็นอันโนนกันตลอดไม่ใช่เหรอเฮ้ยหรือว่าผมดูดมาจากสปอนเนอร์วะมังกรผิดตัวหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมสมมุติกรณีนี้นะครับเราก็ตั้งสมมุตินะ Vibrant Capacitor แล้วก็ตั้ง Transmitter แล้วก็ตั้งไอ้ Flux Point เพื่อดูดไฟหรือว่าเอาเครื่องปั่นไฟเอาโรงงานปั่นไฟมาตั้งแถวนี้เลยก็ได้เพื่อวาร์ปกลับให้ได้กรณีที่เราไม่มีคำสั่งหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ทำแบบนี้นะจ๊ะเราจะได้เวิลแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะขอปิดเวิลก่อนนะจ๊ะรู้สึกว่ามันผิดไปเราหยุดอย่างนี้แล้วน่าจะโอเคแล้วก็เราลองเตรียมซิรินจ์ไปใหม่ครั้งที่แล้วมันจะเขียนว่าอันโนนโอเคเราจะลองชุบมังกรมังกรยังไม่ตายนี่มังกรยังไม่ตายเอ็นสปอนมังกรยังบ่ตายเดี๋ยวเราไปดูดเลือดมังกรอีกทีนึงมันจะเขียนว่าอะไรขอให้มันเขียนว่า Ender Dragon เถอะนะครับได้โปรดนะครับถือว่าช่วยกันอยู่ไหนอยู่นี่มันเราบินช้าเนาะลงไปแล้วลงไปแล้วดูดเขียนว่าอะไรอันโนนเนี่ยก็อันโนนนะคุณผู้ชมนี่คือ Ender Dragon ตัวจริงเสียงจริงแต่มันเป็น Essence Unknownกลับไปโฮมแปลกไหมล่ะมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าดูโอ้ยโทษมันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอ่ะซีรินช์เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนเลยเนี่ยมันก็นับเป็นอันเดียวกันด้วยซ้ำเนี่ยแล้วทำไมมังกรไม่เกิดล่ะผมไปดูข้อมูลมาเห็นเขาบอกว่าต้องเตรียมแพลตฟอร์มให้มันสปอนด้วยซึ่งถ้ามันเป็นเวิลด์เหมือนดีเอ็นอ่ะมันจะไม่ทำลายออฟซิเดียนมันทะลุผ่านแต่มันไม่ทำลายออฟซิเดียนดังนั้นเดี๋ยวเราไปที่นู่นแล้วก็ไปสร้างแพลตฟอร์มไปสร้างพื้นแถวๆ00นั่นแหละเป็นมังกรนะครับก็เดี๋ยวเตรียมพื้นใหญ่ๆเลยก็ได้เดี๋ยวลงมาต่ำๆเลยลงมาตรงนี้00อยู่ไหนอ่ะแป๊บนึงนะขอมาพิกัด00ดิ00นะครับ00ก็คือพิกัด0พิกัด0แล้วก็เอาสัก y เท่าของมันอ่ะ30 42ป่ะ48 42แหละตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อตรงนี้เหรอAngel Block อ๋อมันแบบกันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะมันเป็นวอยไงถ้ามันเป็นพื้นธรรมดามันเกิดไปแล้วไม่ตรงด้วยนะไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้คือจุดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราลองดูครับชั้นนี้นะไม่ต้องเป๊ะก็ได้มั้งแต่ว่าผมอยากให้มันออกมาเท่ากันอ่ะ1 2 3 4 5 6มันก็คือเป๊ะป่ะวะ7 8 9 10เอา10ก่อนแล้วกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วเราก็ builders wand no lock ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8
9 10เกิดสิพี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใหญ่พอไหมเอามาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมันจะทำอะไรพังไหมเนี่ยมันมีโอกาสทำลายได้นะทำลายได้นะมันมาแล้วคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราทำออกมาทางนี้ดีกว่าว่ะเออว่าคุณผู้ชมนี่มันพยายามจะมาเหมือนแบบในโลกดีเอ็นด้วยพฤติกรรมมันน่ะเห็นป่ะลงมายืนแล้วก็แบบพ่นๆๆเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วขอรับกระผมยิงเลยตายไปหนึ่งตัวนี้ไม่ได้มันยังอ๋อตัวอื่นมันจะต่อคิวมาต่อคิวนี่แหละเสร็จเราตูมตูมโหยคุณผู้ชมนี่แหละคือ the best MVP ตายหมดเลยว่ะทั้งชุดเลยว่ะแต่ตอนนี้ผมว่ามันยังน้อยไปนะมันเข้าตัวไหมเข้านะครับมันน้อยไปนะเราสร้างแพลตฟอร์มอีกได้ไหมอ่ะเรากลับไปออฟซิเดียนมายังได้เลยเนี่ยเอาหมดอันนี้อะไรอ่ะไอ้ซูพรีเมียมกับสกินนี่คือพาไอ้กราฟแบ็กสกินเฮ้ยนี่ตัวอะไรแมงมุมโอ้แมงมุมก็เกิดที่เวลนี้อ๋อมันเป็นไอ้นี่ไงมันมืดไงมืดด้วยตัวของเวลนี้มันก็ใช้กฎเกณฑ์เดิมก็คือมันก็มีพวกนี้เกิดได้มังกรมาต่อแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยซอมบี้ก็มาซอมบี้ซอมบี้เฮ้ in your head in your head ได้เลยครับถ้าเรามีพื้นเยอะกว่านี้มันก็จะเกิดขึ้นเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับคุณใช่ไหมครับใช่ไหมจ้านายจ๋าเปียงเรียบร้อยเพียงแต่ว่าในนี้มันมืดนะครับเราอาจจะมองยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้ใส่ดิมเลตเวลาถูกไหมเดี๋ยวเราไปใส่วินดิมเลตเวลาก็ได้นะเราทำเป็นแล้วนี่ดิมเลตอ่ะมันไม่ได้ยากมิสคราฟเมื่อก่อนน่ะไอใน FTB 108ถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะผมว่านั้นยังยากกว่าเลยมันงงๆอันนี้มันไม่ยากแค่หาของให้เจอนั่นแหละประกอบของเหมือนจิ๊กซอเดี๋ยวเราจะกลับบ้านด้วยแล้วกันเดี๋ยวไปเอาเอ็นไอเขาเรียกอะไรออฟซิเดียนมาเพิ่มเนาะเฮ้ยคุณผู้ชมเจ๋งว่ะเฮ้ยเราเห็นอะไรลอยๆลงมาอ้าวอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่พวกนี้เวลามันตายมันจะลอยตลกๆนะครับยิง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 ยข้างบนเริ่มแหว่งแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเราไม่ควรสร้างพวกแบตเตอรี่อะไรตรงนั้นนั่นไงพังไปแล้วดิพังไปแล้วด้วยนั่นน่ะ นั่นแหละต้องระวังนิดนึงนะครับแต่เวอร์ผมโหลดอยู่ผมไม่มีปัญหาอยู่ละนั่นคืออะไรนั่นคือดาวโลกนั่นน่ะนั่นคือโลกนะคุณผู้ชมครับโลกแบนป่ะเนี่ยแบนไม่แบนไม่รู้แต่เหลี่ยมนะครับ โอเคนะอย่างนี้แปลว่าเวิร์กแล้วคุณมันรอเข้าคิวกันไปยืนตรงกลางคุณผู้ชมจังหวะนี้เราก็ยิงเลยนะครับเราจะไปเสียเวลาสร้างม็อบแฟนทำไมวะเนาะเอ้ยแต่ตรงนี้มันก็นานไงใครมันจะไปสุ่มได้รูทแบ็ครัวๆจนแบบเปิดได้ดิมเลต6อ่ะผมยังได้แค่อันเดียวอยู่เลยใช่มั้ยมันก็แบบเออแล้วแต่ไงมันแบบแก้ขัดได้ในช่วงนั้นหรือไม่ก็สร้างปกติไปเถอะแต่มันมืดนานจังวะเนาะมันมีให้นอนมั้ยถ้าวางเตียงมันจะระเบิดมั้ยมันจะเหมือนเวิลด์อื่นมั้ยผมไม่กล้าวางเตียงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรอหัวใจตัวนี้เด้งเข้าตัวนะครับผมมี9อันแล้วอ่ะเร็วจังรอตัวนี้พอเออมันมีอีก2อ๋อตัวนี้ถูกแล้วดวงนี้ของหัวใจตัวเมื่อกี้เอ้ยหัวใจดวงนี้ของตัวเมื่อกี้เดี๋ยวรอมันปิ้วเข้าตัวมาเป็น9แล้วเดี๋ยวผมกลับอ่ะปิ้วเป็น9ผมกลับบ้านด้วยวิธีการโฮมนี้ตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราออกมาจากที่เวิลด์นั้นที่นู่นก็ยังจะโหลดด้วยอัตราเดิมก็คือถ้าสมมติมันใช้ตรงเนี้ยมันบอกว่าเมนเทนแนนซ์10,000มันก็จะใช้หมื่นต่อติ๊กอยู่ดีดังนั้นใช้ไฟเยอะมากถ้าเราเข้าไปหาแล้วเจอไอเนี่ย dimensional chart เราจะสามารถสร้างอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับที่เรียกว่า probe อะไรสักอย่างเนี่ย activity probe ตัวนี้เราสามารถสร้างได้แล้วมันจะช่วยตรวจจับสัญญาณว่ามีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีผู้เล่นอยู่ในนั้นไหมพูดง่ายๆถ้าผู้เล่นเข้าไปในเวิลด์นั้นมันจะปั่นไฟให้เห
เหมือนปกติดูดไฟใช้ปกติแต่อย่าลืมนะฝั่งนี้ก็ต้องชั่งโหลดไว้หรือไม่ก็ที่นู่นต้องมีเครื่องปั่นไฟให้มันถ้าสมมุติเราจะเอาบิวเดอร์ไปตั้งที่นู่นก็ตั้งได้เหมือนกันนะตั้งตัวที่2อ่ะแล้วก็สร้างแท็บขึ้นมาเป็นอันเดียวกันน่ะแต่ต้องมีดิมเลตเหมือนกันมั้งผมไม่รู้มันก๊อปปี้กันเองได้ไหมนั่นแหละแต่ที่รู้ๆคือถ้ามันสร้างเป็นส่วนประกอบเดียวกันมันก็จะได้เวิลด์เดิมนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการโหลดชั้งไม่โหลดชั้งแล้วนะครับแต่นี้เราใช้การโหลดชั้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวสอนอีกทีนึงแล้วกันกันลืมนะครับเผื่อแบบจำเป็นจริงๆกดตรง E ขึ้นมาแล้วกดตรงคำว่าเคลมชั้งสมมุติตรงนี้นะคลิกซ้ายทีนึงให้มันเป็นเขียวๆก่อนอันเนี้ยแค่เคลมแต่ยังไม่โหลดให้เราชิฟคลิกซ้ายอีกทีนึงนี่มันจะเป็นคำว่าชั้งโหลดถ้าจะเอาออกก็ชิฟคลิกขวาเอาออกแล้วก็คลิกขวาธรรมดาเอาออกอีกทีนึงนะครับต้องชิฟคลิกซ้ายให้มันเขียนว่าชั้งโหลดด้วยนะมันจะโหลดที่นี่ไว้หรือไม่ก็ต้องมีพวกอย่างอื่นที่มันแบบทำให้มันชั้งโหลดอ่ะตามธรรมชาติอ่ะเช่นแบบ Hopper Clock หรืออะไรพวกนั้นไม่รู้ว่ามันต้องยังไงบ้างจำไม่ได้แล้วเราจะเอาไฟออกมาก่อนเพราะรู้สึกว่า 10,000 IF ต่อติ๊กมันก็เยอะเกินไปมันก็เปลืองเราจะเอาออกมาแล้วเดี๋ยวจะเอา Activity Probe ไปทำที่นู่นผมจะเอา Dimensional Chart ออกมาหน่อยนึงใส่ที่ฝั่งนี้เพื่อที่จะได้ทำ Probe ได้ทำโปรบออกมา1อันเอาไปตั้งที่นู่นมันต้องเชื่อมกับอะไรไหมเดี๋ยวผมต้องเช็คดูก่อนนะน่าจะไม่ต้องเชื่อมเลยครับน่าจะแค่แบบวางไว้เฉยๆอ่ะน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คเรื่องนี้ดูมันจะอยู่หน้าหลังๆนี่ๆๆโปรบ activity probe ปกติแล้วโลกต่างๆจะใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ก็ตามเหมือนตอนเนี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันมีประสิทธิภาพจริงๆก็ให้ใช้ตัว activity probe ไปวางที่นู่นActivity Probe ตัวนี้เป็น Passive คือไม่ต้องตั้งค่าไม่ต้องอะไรเลยขอแค่เอาไปวางไว้เฉยๆในโลกนั้นซึ่งมันก็จะตรวจจับไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปมันถึงจะดูดพลังงานถ้ามันถูกอันโหลดไปแล้วมันก็จะไม่มาปั่นไฟไม่ดึงไฟไปใช้โอเคไหมก่อนที่เราจะไปอีกรอบนึงเนี่ยผมอยากจะทำดิมเลตที่เกี่ยวกับเดี๋ยวผิดอันดิมเลตที่เกี่ยวกับกลางวันกลางคืนน่ะมันมีให้ทำไหมผมว่าน่าจะต้องมีนะอันไหนนะอันนี้ day มีไหม normal day ดีไหม currently not craftable ทำไมอ่ะทำไมถึงบอกว่าคราฟไม่ได้หรือว่า noon ได้ไหม noon เป็นตอนเที่ยงเลย noon กลางวันขาดไอตัวที่มันเป็นอะไร absorber สักอย่างแหละ absorber เดี๋ยวผมอันโหลดก่อนนะแป๊บนึงมันจะได้ไม่ดูดไฟเราก็รู้สึกเสียดายไฟเหมือนกันนะดูสิ time absorber เป็นเวลานะครับไอ้เมื่อกี้อ่ะผมว่ามันเป็นสกายมันท้องฟ้ามันน่าจะไม่ใช่ต้องอันนี้แหละตัวนี้ถูกละ time absorber ตัวนี้จะวางไว้ข้างนอกแล้วใช้สัญญาณ redstone เพื่อดูดซับเวลาคุณต้องสร้างขึ้นมาก่อนก็คือ time absorber สร้างที่เครื่อง pattern ตัวนี้เผื่อต้องใช้บ่อยๆไงต้องมีนาฬิกาด้วยเดี๋ยวนาฬิกาเรายังไม่เคยทำแน่ๆใช่ไหมปรากฏว่าเคยนี่ฮาเลยไม่เคยมีอะไรอีกไหม Machine Frame มีอยู่แล้ว Wool มีอยู่แล้วนะครับไป Clock Time Absorber ดูดจับดูดซับเวลาครับเอาเป็นกลางวันล้วนมันจะได้แบบเห็นชัดๆไม่มืดไม่อะไรหรือจะเป็นตอนเช้างี้ก็ได้ก็สว่างดีวางตรงนี้ไว้ที่ข้างนอกแล้วก็ใส่สัญญาณ Redstone เข้าไปผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นสัญญาณคงที่ดังนั้นต้องเป็น Lever ผมลืมไปแล้วผมเคยทำอันนี้ที่ Modern Sky Block แล้วผมลืมแล้วเฮ้ใส่สัญญาณGive this block a redstone signal. Give this block. โอเคผมเข้าใจมันต้องเป็นบล็อกระดับเดียวกันแน่เลยเหมือนพวกพิสตันอะไรพวกนี้ At the right time ในเวลาที่เหมาะสมที่คุณต้องการจะให้มัน absorb หรือว่ามันต้องสงสัยมันต้อง redstone ที่แบบที่จุดนั้นโดยตรงโอเคถ้างั้นใช้สัญญาณ redstone ได้ไหมก็เรสโซนบล็อกไปเลยเด็กเอ้ยแต่มันบอกว่าในช่วงเวลาที่มันจะต้องการที่ต้องการให้เราแอบสอบไม่เป็นไรหรอกไหนวะทำไมอ่ะกิฟต์บล็อกเรสโซนซิงโนก็ทำแล้วเนี่ยงงเลยมันไม่เห็นบอกอะไรเลยหรือมันไม่บอกอยู่แล้วว่ะเอาเหอะปล่อยมันไปก่อนแล้วก็มันจะมีอีกอุปกรณ์นึงที่เราสามารถใช้ได้นะครับคือมอนิเตอร์ผมจำชื่อเต็มไม่ได้ Dimension Monitorตัวนี้ต้องใช้ dimensional chart ด้วยแต่เดี๋ยวก็คงมีอ่ะเปิดถุงกันมาเดี๋ยวก็คงเจอเดี๋ยวเรานั่นแหละทำไว้อันนึงแล้วเดี๋ยวทำให้ดูมันจะเป็นตัวที่ไว้ดูว่า
มิตินั้นอ่ะไฟเลี้ยงอยู่เท่าไหร่แล้วมันพอไหมเผื่อแบบว่าเราจำเป็นนะครับก็จะได้ดูได้ dimensional monitor ใช้ยังไงเราต้องไปทำที่นู่นต้องไปอยู่ที่นู่นเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะอุ้ยนี่ไงล่ะผมลืมเปิดเวิลด์ไงล่ะผมลืมเปิดเวิลด์แล้วยังไงแล้วอันนี้มันก็โหลดอยู่นี่หว่าอ้าวโอเคมอร์นิ่งแล้วยังไงคุณผู้ชมแล้วดิมเลตอยู่ที่นู่นอ้าวตายแล้วทีนี้ทำไงอ่ะนี่ไงมีปัญหาละไม่มีเวิลด์นั้นแล้วทำไงเนี่ยยังอยู่ในตัวยังอยู่ที่นู่นอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมมันยังมีวิธีอยู่หรือเปล่าว่ามันมีวิธีอยู่ใช่ถ้าสมมุติว่าโอเคเราโอเคโอ้ยผมไม่น่าทำงี้เลยว่ะยังมีโซบาวของมันก็อยู่ในตัวนะแต่ว่าโอ้ยมันจะมาพลาดโอเคพลาดโชว์ไปเลยเราต้องทำอุปกรณ์อีกตัวนึงคือกำลังจะพูดเรื่องนี้แหละแต่ว่าไม่น่าพลาดอย่างนี้นี่ๆตัวนี้ Phase Field Generator ตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันถ้ามี Dimensional Chart Phase Field ผมว่าผมขึ้นไปถึงคลาวด์เตอร์ด้านบนไม่ไหวว่ะเดี๋ยวผมสร้างใส่ไว้ในนี้ก่อนแล้วกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขอทำชั่วคราวมาก่อนแล้วก็ Phase Field ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นพลังงานเหมือนเป็นโล่สำรองให้เราไม่ตายที่นู่นนะพูดง่ายๆแต่ว่าเราน่าจะต้องชาร์จไฟก่อนใช่ RF charge ชาร์จเฉยๆอ่ะชาร์จเงี้ยโอ้ยขอโทษครับ 61,000 แค่นั้นเหรออ๋อยังขึ้นอยู่โอ้ยทำไงดีวะแต่ตัวนี้มันน่าจะชาร์จในอัตราของมันเองมันก็เลยไม่ได้แบบปล่อยลิมิตอย่างนี้เนาะไปตายที่นู่นเฉยเดี๋ยวผมต้องเตรียมอะไรไปบ้างเนี่ยขุดพิกแอ็กซ์เนาะพิกแอ็กซ์เอาอันนี้ไปไดมอนด์เอาอันนี้ก็ได้แล้วก็อะไรอีกอ่ะต้องเตรียมเกราะกันตายไปหน่อยนึงเกราะกันตายเอนเดอร์แบ็กมีไหมมีเอนเดอร์แบ็กที่นี่บ้างไหมมีเอนเดอร์แบ็กต้องการถุงสีส้มส้มส้มอ่ะเอนเดอร์เชสโอ้ยังดีนะที่บ้านยังมีของเนี่ยโอเรนจ์ว้าส้มส้มส้มมันจะมีของที่เราสามารถใช้เออเดี๋ยวดิเราเอาชุดไว้ที่บ้านแล้วนี่เนาะชุดไดมอนด์หรือเปล่าหรือเรามีชุดสำรองไม่มีชุดสำรองมีชุดซูพรีเมียมสำรองไหมมีทำได้แต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าไดมอนด์ก็พอเดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยว่ากันโปรเทคชั่นอะไรก็ได้เอามาให้หมดเอามาให้หมดมีไอ้นี่ไหมแอนเจลริงไหมแท็กเกิลเหลือไว้ไหมไม่เหลือแล้วอยู่ตรงไหนท่านเอาไว้ที่ไหนหรือท่านเอาไว้ในไหนหรือท่านอาจจะเอาไว้ในตัวแล้วท่านลืมใช่ไหมแล้วผมก็ลืมเหมือนกันไม่เป็นไรผมมั่นใจว่าอันนี้อะไรอ่ะ illumination มันจะมี teleport accelerate ผมมั่นใจว่าผมไปได้นะแค่นี้แหละอุปกรณ์เดี๋ยวเราเอาโบกเอาไว้ในนี้ละมั้งโหยไม่น่าตายเลยอ่ะ angel ring ทำยากไหมผมลืมละ angel ring เรามีสูตร angel ring ไหมไม่มี angel ring หรือไม่ก็อ๋อมันต้องไปจับปลาหมึกอะไรพวกนั้นใช่ไหม flying chicken wingต้องไปจับไก่ resonating ไก่แถวนี้มีป่ะไม่มีด้วยฟักไข่ขึ้นมาแล้วจับเลยได้ป่ะ lasso แล้วมีพวกไก่ไหมเอกลองดูดิเอ้ยมาแล้วอย่าวิ่งอย่าวิ่งจับเดี๋ยว hello ท่านจนมุมแล้ว chicken เรียบร้อยครับเรามี chicken แล้วเราทำไงต่อนะเอาแค่ flying chicken ก็ได้อะแต่ flying มันต้อง flying squid ดิเนาะอ๋อ flying squid อ๋อต้องจับปลาเดี๋ยวนะไม่เป็นไรทำ flying chicken ก่อนทำสูตรไปให้หมดเลย flying chicken wing ทำสูตรให้หมดแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นไปนะเอ้ยจริงๆไม่ต้องทำ angel ring ก็ได้ไหมทำพวก jetpack อะไรพวกนี้บินไปเลยเดี๋ยวขอลองดูก่อนเดี๋ยวเก็บอันนี้เข้าไปก่อน jetpack ทำยากไหมเอาสักขั้น2น่าจะรอดอยู่ electrical steel อ่ะเรามี electrical steel ไหม electต้องคราฟเอาenergetic vibrant เอาทำ vibrant ไปเลยถ้างั้นน่ะอ๋อมันต้องย้อนสูตรลงไปอีกโอ้โอเคผมว่าผมมั่นใจเดี๋ยวลองดูเรามี phase field แล้วต้องไว้ในมือนะไว้ใน hotbar ตรงช่องไหนก็ได้แต่ต้องไว้ในมือไปใหม่เร็วขอแค่อย่างเดียวเลยคือเดี๋ยวโอเคขอแค่อย่างเดียวเลยคือไปแล้วไม่โดนมังกรฆ่าครับจะรอดไหมไม่งั้นเดี๋ยวทำ phase view ใหม่นะเอ้ยขอโทษทีนะที่ผมมีปัญหานะครับนี่ไงหัวเราอยู่นี่ฮ
ฮัลโหลชักช้าจังเลยเร็วๆเร็วๆสิมันต้องยังไงอ่ะชิปขี้ขวาเหรอไม่ใช่มันต้องมันช้าต้องทนให้ได้23 24โอ้ยจริงเหรอช้าขนาดนี้เลยเหรอมันมีวิธีอยู่รอให้สโลมันหมดแป๊บนึงมันจะขุดเร็วแป๊บนึงนะครับมังกรอย่ามาทำอะไรผมนะเว้ยแป๊บนึงขอเวลาเร็วๆ56แล้วเฮ้ยจะทนไหวไหมจะหิวตายก่อนไหมโอ้ยหิวแล้วขออีกนิดเดียวคุณผู้ชมขออีกนิดเดียวเมาส์อย่าหลุดนะเว้ยผมว่าผมรอด3 2 1เร็วๆๆๆขออีกนิดเดียวมันต้องอีกทีนึงเหรออุ๊ยทำไมไม่ได้อ่ะ90แล้วกำลังจะพังแล้วแต่หัวใจผมยังเหลือเดี๋ยวก่อนเอาเว้ย94 90 ทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยล่ะฮะโอ้ยไม่น่าพลาดเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหลุดแล้วอ้าวแล้วหลุมโซบอ่ะแล้วเกรฟสโตนมันยังไม่ได้นะเนี่ยเอาได้แล้วมันบั๊กเมื่อกี้มันบั๊กเร็วๆรีบใส่เลยเร็วเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ต้องรีบใส่กลับบ้านก่อนโฮมไม่ต้องรีบคุณผู้ชมไม่ต้องรีบใส่อย่าไปงงอะไรตรงนั้นแป๊บนึง วิ่งช้าอย่างนี้เราไม่ค่อยชินเลยแป๊บนึงนะครับโอเคมาสร้างเวลก่อนสิจะไปรีบใส่อะไรเราสลีปชามได้ของเราต้องรีบกลับมาดิเมนชันมอนิเตอร์จ้าแล้วเรายังไงนะเราได้หัวใจคืนด้วยเว้ยเอาเก็บของคืนก่อนตรงนี้ไม่ได้ใช้พิกแอคไม่ได้ใช้แล้วตรงนี้มีอันนี้ของครบหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าเห็นที่นู่นมันยังไอ้นั่นอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีใครเห็นเนาะเมื่อกี้ว่าเราตายเนาะแหมนะครับเอาออฟซิเดียนไปเพิ่มหน่อยแล้วก็เอานั่นแหละ Activity Probe โอเคนะพร้อมแล้วนะเปิดได้อยู่นะเว้ยเปิดอยู่นะผมจะไม่เอาออกแล้วแต่เดี๋ยวผมจะสร้างโพรบไว้มันจะได้ไม่ใช้ไฟแค่นั้นเองโอ้โหครับมาแล้วโอเคผมไม่แน่ใจว่าของมันหล่นไปไหมนะเมื่อกี้ไอเทมเราถ้าเราหล่นมาเราเดทตรงนี้น่าเกลียดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่อยู่แถวนี้เราจะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมังกรมันขึ้นมาไงอยู่ตรงนี้ก่อนนะแป๊บนึงแล้วเวพอยต์เราลบจุดตายซะนะครับอับอายขายขี้หน้านะครับถ้าเกิดเราไม่อยากจะให้มันมีมังกรมาตรงนี้เราก็อาจจะใช้พัดลมเนาะพัดเอาได้นะครับนี่คือมอนิเตอร์ที่ไว้ดูว่าไฟที่เวลนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับใช่ไหมเพิ่มขึ้นกับลดลงแต่เพิ่มขึ้นมากกว่าโอเคเฟสฟิลตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ตัวแอนเจิลบล็อกกับไม่ใช่สิต้องพูดว่าเอาโพรบไปตั้งไกลๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่สร้างมังกรดังนั้นเดี๋ยวผมไปตั้งตรงนี้สักตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะโอเคกับการเข้ามาตรงนี้คือโพรบเดี๋ยวผมสร้างเป็นโอ้ถ้าสร้างออฟซิเดียนเดี๋ยวมันจะมีมังกรเกิดแน่เลยว่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันครับแล้วผมจะตั้งไว้ว่าตรงนี้คือโพรบครับโพรบตั้งไว้ก่อนไม่รู้ว่าแบบเผื่อต้องใช้อะไรอย่างนี้แต่ว่าผมจะพยายามไม่วิ่งไปตรงนู้นเพราะว่าถ้าวิ่งไปมังกรจะไปชนได้ผมสร้างโพรบแล้วดังนั้นถ้าผมออกจากตรงนี้หน่อยแน่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 ได้ไหมของผมครบไหมเนี่ยผมว่าแหวนผมหายนะหรือว่าเราไม่ได้ถือออกมาตอนนี้มันเป็นเวิลด์อ๋อมันเป็นเวลากลางวันอ๋อแหวนผมไม่ได้ดึงออกมาแค่นั้นเองไม่เป็นไรขนาดไม่ดึงออกมานะขอ3ตัวก่อนจึ๊กๆๆๆๆๆคุณจะหนีไปทางนู้นทำไมเราใช่มั้ย4ตัวแล้วกันโอ้4ตัว4ตัวมาจึ๊กๆๆๆๆๆๆๆนี่คิดขวาค้างเลย5ตัวผมน่าจะจัดการไป5ตัวเราเก็บเลยได้มั้ยไม่ได้ด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาอีกรอบนึงเราสร้างออฟซิเดียนไว้ก่อนนะครับรอไว้ก่อนโอ้สุดยอดออกมาทางนี้มันจะได้ไม่ไปโดนในพวกฝั่งนู้นฝั่งนี้รัวๆเลยได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยได้นะ13
ครบไหมเนี่ยน่าจะครบนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วมาดูว่าเวิลด์มันโหลดหรือเปล่าถือว่าเวิลด์นี้ไอ้รอบนี้เราสาธิตครบหมดทุกอย่างเลยนะครับตายโชว์ก็มีนี่ที่นู่นใช้หมื่นก็จริงแต่ว่าตรงนี้ไฟเต็มขึ้นแบบนี้แปลว่ามันไม่ได้ใช้งานที่นู่นเลยนะอ๋ออันนี้มันจะโชว์ไฟของที่นู่นมิตินู้นถ้าเราจะดูไฟของที่นู่นตอนนี้ได้ไหมอ่ะ current power คือ40ล้านเห็นไหมมันนิ่งแบบไม่ได้ใช้งานเลยแปลว่าที่นู่นไม่โหลดเพราะว่าโปรบมันสั่งหยุดให้สุดยอดนะครับคือถ้าของไม่ครบช่างมันเถอะตอนนี้เราได้ของมาจนแบบเอ้ยผมว่าน่าจะครบนะของอ่ะเนาะเพราะว่าของในตัวเรามันไม่ได้เกินอยู่แล้วอ่ะเอ้ยแต่มันมีชุดที่มันอาจจะเกินแล้วหลุดแล้วกระเด็นหล่นแต่ผมว่าน่าจะใส่น่าจะครบนะมีแค่นี้แหละถ้ามันอะไรหายไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันมันไม่น่าจะสำคัญมากมั้งนะครับน่าจะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ก่อน Ring Phaser อะไรพวกนี้เอาขึ้นไปก่อนโอ้ยเมื่อกี้เราขึ้นไม่ได้นะครับง่อยเลยบินไม่ได้ใส่ใหม่ตรงนี้เต็มแล้ว Angel Ring ช่างมันเถอะจริงๆแล้วน่ะมันอาจจะไว้เดี๋ยวเราทำ Supreme Armor ใหม่เลยก็ยังได้นะครับทำแบบพื้นฐานยังบินได้อยู่เลยมั้งเนาะครบชุดก็บินได้เหนื่อยเรายังทำไอ้ไบโอมเวลาไม่เสร็จเลยตอนนี้มันกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นมอร์นิ่งช่วงมอร์นิ่งก็จะชาร์จอยู่มันจะมีเวลาบอกอยู่นะว่ามอร์นิ่งใช่ไหมมันชาร์จอยู่ปะเห็นมันมีวึ้งวึ้งวึ้งเงี้ยอันนี้ไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่ามันมีบล็อกออฟเรสโซนดูดไว้อยู่ปล่อยมันดูดไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำเรื่องเวลากันมอนิเตอร์เอาไว้หน่อยก็ได้นะเฟสเซอร์นี่เอาไว้ที่บ้านดีกว่าเฟสฟิลอะหมายถึงว่าเอาไว้ในเนี้ยเผื่อเราตายอีกจะได้แบบว่าไปได้นะครับตรงนี้มันจะอยู่ในชั้นโหลดป่ะเผื่อผมจะปล่อยมันโหลดแล้วผมเลิกเล่นแล้วรอไปรอข้างนอกเกมคือไปทำอย่างอื่นอาจจะเร็วกว่าถ้าเกิดว่าใครเล่นในเกมก็ต้องอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องชั้นโหลดแล้วก็โหลดไว้แล้วกันโอ้ยได้หัวใจมา13ดวงจ้ะสบายใจเลยไหมสบายเลยเท่านี้แหละแล้วเราก็จะได้หัวใจมาอีกเยอะแน่ๆนะครับสำหรับการทำ awaken หรืออะไรก็แล้วแต่เรามีหัวใจทำอะไรได้อีกนะทำไข่ได้ด้วยอือฮึไข่กับเอกแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็ fusion อย่าโอเคต้องใช้หัวใจ95ดวงเรามี13แล้วสบายไม่มีปัญหาเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้วกันโอ้โหเหนื่อยเลยตายทีเดียวเนี่ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วดีนะที่แบบก็ดีเป็นการโชว์ให้ดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหวังว่าจะไม่มีใครตายแบบเรานะเพราะเราพลาดให้ดูแล้วก็อย่าเป็นแบบเรานะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ